บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเวลาพี่ๆประกันขึ้นขอน้องๆที่เป็นส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับพี่ๆเข้าหน่อยสิคะคุณสุรพงษ์กิจชิตครับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค6ด้านสาขากรุงเทพบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเรียนเชิญคุณต้นตันสุทธิวงศ์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะคุณอรันศรีว่องไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนเรียนเชิญคุณมนตรีวงท่าเรือรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารลูกค้าสถาบันบริษัทอาคเนประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะคุณชุลีพรชูวงผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายในหน้าบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนคุณวิชิระลอยชัยภูมิค่ะผู้จัดการฝ่ายบริหารงานตัวแทนบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะคุณพรชัยวัฒนดิลกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท LMG ประกันภัยจำกัดมหาชนและคุณกรวิภาพลากรกุลนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอุบัติเหตุและสุขภาพบริษัท MSIG ประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะขอเสียงให้กับ10บริษัทประกันภัยที่มาร่วมกับเราในครั้งนี้ครับขออนุญาตกับสวัสดีทุกท่านนะฮะอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีจริงๆนะฮะที่10บริษัทประกันนั้นมาอยู่ในงานเดียวกันไม่ใช่เรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นต้องขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนั่งก่อนนะครับรอมาพูดกับเรียนเชิญค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีคำถามมาฝากนะคะกับทุกๆท่านด้วยนะคะเชิญพี่โนกะเริ่มต้นเลยนะฮะผมขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญมากกว่าคำรักคือหลักประกันที่ห่วงใยของ TQM นะฮะผลิตภัณฑ์นี้ฮะสวัสดีนะครับกับทีมงานของ TQM มิชลันบล็อกเกอร์นะฮะผู้บริหารทุกท่านของ TQM ผู้บริหารของบริษัทประกันภัยพันธมิตรของ TQM ทุกท่านที่มาร่วมอยู่บนเวทีนี้นะครับรวมไปถึงท่านสื่อมวลชนดารานะฮะน้องมิกกับน้องโบนะฮะรวมทั้งแฟนคลับทุกๆคนเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะที่มาชุมนุมกันอยู่ในที่นี้นะครับจากคำถามนะฮะที่คุณนกถามขึ้นมาเนี่ยนะครับว่ามากกว่าคำว่ารักในแคมเปญที่ทาง TQM ได้คิดค้นขึ้นมาเนื่องในวันแห่งความรักในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีมุมมองอย่างไรในภาพที่ผมเองรู้สึกเป็นการส่วนตัวเลยเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงคำว่ามากกว่าคำว่ารักมันคือความห่วงใยที่จะมีให้กับกันและกันในทุกลมหายใจนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงคำว่ามากกว่าคำว่ารักเมื่อเกิดความห่วงใยสิ่งที่อยากจะทำให้ก็คือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะก่อให้เกิดการคลายความกังวลก่อให้เกิดความสบายใจนั่นคือสิ่งที่สะท้อนถึงความห่วงใยที่มีให้กับกันและกันและสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่สามารถจะมอบให้เพื่อแทนความห่วงใยที่เป็นรูปธรรมก็คือเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นประกันภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราต้องบอกนะฮะความห่วงใยที่มีให้กับกันและกันในทุกลมหายใจความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในทุกย่างก้าวของชีวิตเมื่อมีประกันภัยนั่นหมายความว่าความสบายใจเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีสิ่งที่สามารถมาบรรเทาภาระของความเสียหายของสิ่งที่จะเกิดขึ้นทำให้เกิดความเกิดการคลายความกังวลใจลงไปได้อันนี้ความหมายของคำว่ายิ่งกว่าคำว่ารักมากกว่าคำว่ารักในค่ำคืนนี้ครับโอ้โหกราบขอบพระคุณท่านดร.อภิสิทธิ์จากกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะเรียนถามคุณวาสิทธิ์จากเมืองไทยประกันภัยค่ะครับขอบคุณครับก็ต้องบอกค่ำคืนนี้จริงๆต้องบอกว่าเปี่ยมด้วยความหวานจริงๆนะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่ตุ๊กพี่อ้วนบอกนะว่ามางานเขาว่าแต่งงานนะก็ต้องบอกคำว่ามากกว่าคำว่ารักในมุมมองของผมเองแล้วกันครับคือคำว่ารักเนี่ยก็นอกจากความห่วงใยแล้วเราเนี่ยต้องใส่ใจคนที่เรารักคนรอบข้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆสถานะครับแน่นอนว่าเราคงไม่อยากให้คนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือแฟนหรือสามีภรรยาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพก็อยากให้เขาแข็งแรงอุบัติเหตุก็ไม่อยากให้เจอนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนสิ่งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยกำลังพูดถึงเนี่ยคือเราอยากจะทำให้เกิดหลักประกันให้กับคนที่เรารักนะครับอย่างน้อยคือเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับประกันภัยก็ไปช่วยในการดูแลในการเยียวยาในการสร้างในเรื่องของหลักประกันให้กับคนที่เรารักได้อย่างมั่นใจจนสุดท้ายเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าคนที่เรารักนะครับอย่างน้อยยังยิ้มได้เมื่อภัยมา
ครับขอบคุณคุณวาสิตค่ะเรียนเชิญคุณสุรพงศ์ครับวิทยาประกันภัยครับครับก็ขอขอบคุณพี่เวียนที่เชิญผมนายสุรพงศ์กิจทิศเข้าร่วมงานอันมีเกียรติครั้งนี้ครับเรื่องมากกว่าคำว่ารักคือความห่วงใยห่วงใยคือรักและไมตรีจิตที่ดีก็คือรักและความมอบสิ่งดีๆก็คือรักสามแบบนี้คือการแสดงออกแห่งความรักมากกว่าความรักคือความห่วงใยคือหลักประกันการห่วงใยคุ้มครองทุกวันคุ้มครองให้ดีที่สุดด้วยวิริยะประกันภัยครับโอ้โหชัดเจนมากมีการไทยอินในช่วงท้ายเป็นไทยไม่ธรรมดาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ร่วมแคมเปญนี้นะฮะสามารถเลือกได้ง่ายๆคนที่คุณรักเนี่ยด้วยการผ่านระบบ Insurance Gift ที่เราเห็นบนจอเมื่อกี้นี้ไม่ต้องมีกระดาษเองครับส่งปุ๊บถึงปั๊บประกันคุ้มครองกันทันทีแบบนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับนวัตกรรมใหม่นี้ครับกราบเรียนเชิญคุณต้นครับจากทิพยประกันภัยครับครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆสื่อมวลชนแล้วก็ชาว TVN ที่เป็นพันธมิตรของเราทั้งหลายนะครับในเรื่อง Insurance Gift เนี่ยจริงๆแล้วต้องให้เครดิตกับทาง TVN อย่างมากเลยนะครับที่มีความคิดที่จะนำไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่การที่เราให้ของขวัญให้เป็นประกันภัยมาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่มีอยู่นะครับออกมาเป็นอินชูรันกิฟต์หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราสามารถจะซื้อง่ายๆให้คนที่เรารักได้แล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็เกิดกับคนที่เรารักด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่งมากนะครับในแง่ของบริษัทประกันภัยเองเราก็พยายามสนับสนุนที่คือ M โดยการที่เราคิดโปรดักต์ที่สามารถจะซื้อจ่ายแล้วก็จบง่ายๆบนอิเล็กทรอนิกส์หรือบนดิจิตอลได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เราก็หวังว่าจะเป็นโปรดักต์ที่จะมีแนวโน้มที่คนนิยมต่อไปในอนาคตนะครับผมนี่คือสิ่งที่เรามองถึงว่าอันนี้ต้องยอมรับว่า TVM มีวิสัยทัศน์ที่สุดยอดครับค่ะขอบคุณคุณต้นนะคะเรียนเชิญคุณอารันต์จากสินทรัพย์ประกันภัยค่ะกับความคิดเห็นนี้ค่ะสวัสดีครับ พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับพี่น้อง TVM นะทุกท่านบนเวทีและข้างล่างก็คงอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าการนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาเป็นของขวัญเนี่ยในความคิดผมเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะครับต้องขอบคุณ TQM ที่สร้างแคมเปญนี้ขึ้นช่วงเวลานี้ถามว่าทำไมมองว่าเอาผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาเป็นของขวัญแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีเราก็ต้องเข้าใจกันอยู่นะครับสภาพของโลกวันนี้จะประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามทุกคนอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงเสี่ยงทุกอย่างวันนี้เราเดินออกจากบ้านมาฝุ่นจะมาไหมเชื้อโรคจะมาไหมเรามีกรมธรรม์ที่จะคุ้มครองพวกนี้ครับเหตุผลที่ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติเนี่ยเราไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ชำนาญมันต้องไปมอบให้คนที่เขามีความสามารถทีนี้พอเป็นกรมธรรม์ประกันภัยบอกให้เป็นของขวัญน่าทึ่งก็คือมันเป็นของขวัญชิ้นเดียวที่มอบได้ทุกเทศกาลนะครับในทุกช่วงโมเมนต์ที่เกิดขึ้นทั้งปีเนี่ยดอกกุหลาบอาจจะขายในช่วงนี้ครับเพราะท่านกำลังจะไปให้กับใครสักคนวันศุกร์นี้แต่ถ้าเป็นกรมธรรม์แล้วตั้งแต่ปีใหม่มอบเป็นของขวัญปีใหม่เดือนนี้มอบให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์อีก2เดือนเมษายนมอบเป็นของขวัญปีใหม่ไทยพฤศจิกายนมอบให้แทนความเสี่ยงที่มีลอยไปกับกระทงกลางแม่น้ำทุกเทศกาลเรามอบได้หมดของขวัญเนี่ยนิดนึงก็คือบางครั้งเราได้รับมาเนี่ยเราคุยกันตรงๆเราก็ไม่อาจจะไม่ชอบใจหรือว่ามองไม่เห็นค่าอย่างดอกกุหลาบเนี่ยเวลารับปั๊บอาจจะหอมสักพักเดียวก็จะเหี่ยวแล้วครับอุปทานเนี่ยตอนรับมาไม่ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยยังไงก็ตามแสดงว่าใหม่นี่เขาข้างเจ้าของงานนะครับของคนอื่นนี่เขาเอาแบบดีดำๆนะทุกอย่างของเจ้าของงานนี่เสียงชัดเจนมากคือพอเป็นกรมธรรม์เนี่ยท่านครับในขณะที่ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่เรียกว่ากรมธรรม์หรือจะเป็นในยุคดิจิตอลที่กำลังจะทำผ่านช่องทางต่างๆจะเป็นไลน์จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับท่านจะได้รับแบบไหนตอนที่ได้รับอาจจะยังไม่เคยมีความรู้สึกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องจำเป็นต้องใช้ความคุ้มครองของกรมธรรม์เราจะเห็นคุณค่าของขวัญชิ้นนี้ทันที
ผมเชื่อว่าโอกาสอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เราน่าจะแพร่กระจายฝากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนช่วยขยายเรื่องพวกเนี้ยออกไปให้เยอะๆไม่ใช่ประโยชน์สำหรับบริษัทประกันภัยที่จะขายของนะครับแต่เป็นประโยชน์กับคนทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนที่จะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งที่ดีๆนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณคุณธรันต์นะคะเรียนเชิญคุณมนตรีจากคณะประกันภัยค่ะครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับแล้วก็สื่อมวลชนประเด็นต้องขอขอบคุณนะฮะพี่ตุ๊กแล้วก็พี่โอที่เชิญนะคณะเข้ามาอยู่ในพาร์ทแนลวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับนี่พูดถึงเรื่องของ insurance gift เนี่ยจริงเราก็อยู่ในโลกของดิจิทัลอินชูรันซ์หรืออีคอมเมิร์ซมาสักระยะนึงแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกๆที่ผมรู้สึกว่าปกติเราซื้อของเนี่ยในอีคอมเมิร์ซเราก็ซื้อเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละนะฮะไม่ว่าจะซื้ออะไรผ่านอีคอมเมิร์ซก็ตามแต่วันนี้ตุ๊กคุณอู๊ดทำให้เราเปลี่ยนมุมมองว่าเราสามารถซื้อให้คนอื่นก็ได้นะครับไม่ใช่ของด้วยและเป็นประกันภัยเป็นอินชูรันซ์เป็นสิ่งที่ดีซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นความคิดที่แหลมคมมากแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเปิดมุมมองใหม่ว่าประกันภัยไม่ใช่เรื่องที่แบบใครก็รู้สึกว่าไม่ถึงเวลาไม่ซื้อไม่หาแต่ว่าเราสามารถมอบประกันภัยเป็นสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆช่วงเวลาได้ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับค่ะคุณจุลีพรจากประกันภัยไทยวิวัฒน์ค่ะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านและพี่น้องที่เปรียบทุกท่านนะคะค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่ายุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาแล้วอย่างเข้ามาในมือถือหรืออะไรพวกนี้สิ่งที่อินชูรันซ์กิฟต์เนี่ยที่จะให้เนี่ยเราจะให้ได้ง่ายๆถูกไหมครับทุกวันนี้เราจะไปที่ห้องน้ำหรือจะไปห้องครัวไปห้องอาหารมือถือเนี่ยเราจะพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่ปัจจุบันนี้ที่บริษัทประกันภัยเราคิดขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องซื้ออะไรที่มันง่ายๆทีนี้พอเราซื้อง่ายๆปุ๊บเราก็คิดเผื่อไปว่าเราควรจะซื้อให้คนที่เราห่วงใยหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโปรดักที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องแบบกดอย่างเช่นต้องซื้อง่ายกดง่ายเลือกซื้อง่ายๆความคุ้มครองง่ายๆที่เราสามารถเข้าไปเลือกซื้ออย่างเช่นชุดสมมุตินะคะอย่างไทยวิวัฒน์เนี่ยเราขายประกันเดินทางนะคะเราก็ทำยังไงให้ลูกค้าเราเนี่ยเข้าไปซื้อง่ายที่สุดเราก็จะมีผมง่ายๆโปรดักต์ที่ง่ายมากความคุ้มครองเล็กๆน้อยๆความคุ้มครองที่แบบไม่ใช่เล็กๆน้อยขอโทษค่ะความคุ้มครองที่แบบมีมากแล้วดูแล้วอุ๊ยมันคุ้มค่าที่เราจะซื้อนะคะทีนี้เนี่ยพอเราคิดไปถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเฮ้ยอย่างเงี้ยเราจะส่งต่อให้ทางผู้ที่เราห่วงใยหรือที่เรารักและรักได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าพ่อแม่เราเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศท่านไม่คิดหรอกอะว่าประกันฉันจะต้องซื้อประกันภัยฉันรู้แต่ว่าฉันจะไปเที่ยว2คนตายายใช่ไหมคะอ่ะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยนี่แหละถ้าเผื่อเป็นการที่ดีที่สุดที่เราจะห่วงใยของพ่อแม่เราเราก็โอนซื้อทางมือถือใช่ไหมคะซื้อประกันภัยทางมือถือนะให้คุณพ่อคุณแม่เราค่ะก็คิดว่าทางตรงนี้จะตอบโจทย์ประกันภัยเราได้มากที่สุดในนวัตกรรมยุคใหม่ของเราปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะครับเราพอจะทราบมุมมองของแต่ละท่านแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งครับที่เป็นสื่อที่ทำให้ทุกคนเข้าใจในวันนี้นั่นคือมิวสิกซีรีส์มิวสิกซีรีส์เรื่องนี้เป็นอย่างไรและที่แน่ๆคือนั่นคือแกนกลางของมีเดียที่เราเรียกว่ามิวสิกมาร์เก็ตติ้งนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะความคิดเห็นอย่างไรครับกับกลยุทธ์นี้ครับกราบเรียนเชิญคุณวิชิระจากสินมั่นคงครับครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาว TQM ทุกคนนะครับท่านมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากทุกครั้งที่มานะครับผมจะได้รับสิ่งดีๆจากท่านท่านคือความหวังของชาวประกันภัยนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับอินชูรันซ์กิฟต์ท่านเป็นคนคิดท่านเป็นคนสร้างและสิ่งสำคัญคือท่านไม่เคยตกยุคเลยครับมิวสิกสตราทีจี้เป็นสิ่งที่ผมมาแล้วผมอึ้งเลยฮ่าพี่ตุ๊กคิดได้ยังไงนะครับมิวสิกสตราทีจี้คืออะไรนะครับเพลงมันมีความมหัศจรรย์นะครับเพลงมันเป็นอะไรที่เสพง่ายนะครับเพลงเราไม่ต้องบังคับถ้าเรามีเนื้อหาดีๆเรามีอะไรครับเรามีดาราที่จะมานำเสนอดีๆเราไม่ต้องบังคับเลยเพลงสามารถที่จะเข้าไปกระแทกใจประชาชนน
ะครับทำให้แบรนด์มีอะไรครับมีตัวตนมีความรู้สึกแล้ว TQM ก็จะเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนคนไทยตลอดไปครับเลยค่ะในช่วงนี้ขอบคุณคุณวิจิรมากมากนะคะต่อไปเรียนเชิญคุณพรชัยจาก LMG ประกันภัยค่ะครับสวัสดีพนักงาน LMG ทุกท่านนะครับผู้บริหารบริษัทประกันภัยทุกท่านขอบคุณพี่ตุ้มพี่อู๋นะครับที่ให้โอกาส LMG ได้มาเข้าในพาแนลของมากกว่าคำว่ารักในครั้งนี้นะครับก็พี่ๆได้พูดไปหมดแล้วล่ะว่าความดีมันคืออะไรบ้างนะครับในส่วนของคุณลิมาร์เก็ตติ้งมิวสิกมาร์เก็ตติ้งนะครับก็การใช้เพลงและดนตรีนะครับเป็นการสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจในธุรกิจประกันภัยได้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับท่านหนึ่งนะครับคุณกรณิภาครับ MSIG ประกันภัยครับค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทาง TQM ด้วยค่ะที่ให้ MSIG เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรในแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะการใช้ดนตรีจริงๆเรามองเล็งเห็นว่า TQM นี่ชาญฉลาดมากๆอ่ะดนตรีมันคือสื่อที่เข้าถึงทุกเพศทุกวัยมันเป็นสากลมันเข้าใจได้เข้าใจง่ายและจดจำง่ายหวังว่าเพลงที่กำลังจะปล่อยและทุกท่านกำลังจะดูเนี่ยจะต้องมีคนแชร์เป็นล้านล้านวิวนะคะมีคนกดไลค์กดแชร์และก็สามารถร้องตามเพลงเหล่านี้ได้และผลตามมาก็คือจะมีการขายกรมธรรม์มีคนมอบกรมธรรม์ให้กับบุคคลอื่นที่เป็นที่รักและด้วยความห่วงใยมากกว่าความว่ารักหวังว่าทุกๆคนจะให้การสนับสนุนของ TQM ด้วยค่ะขอบคุณค่ะกับขอบคุณคุณจอร์นิภาครับMSIG ประกันภัยครับและนี่คือ10พันธมิตรประกันภัยของเรากับแคมเปญนี้นะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะครับได้มีโอกาสลุกขึ้นถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงก่อนนะฮะแล้วก็จะขอทุกท่านลงไปหรือจะทำให้คนที่เรารักนั้นมีความสุขมากขึ้นหรือจะมากกว่าคำว่ารักเฉยๆคุณรักแล้วคุณไม่เคยแสดงออกวันนี้เราจะแสดงออกกันด้วย Insurance Gift มอบความรักความห่วงใยให้กับคนที่เรารักในทุกรูปแบบนะฮะและนี่คือ10พันธมิตรประกันภัยนะครับกราบเชิญทุกกราบเรียนเชิญทุกท่านนะฮะลงไปพักผ่อนด้านล่างก่อนนะครับได้แล้วครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับ10พันธมิตรประกันภัยของ